โอกาสที่ดีในวันนี้นะครับที่เราเปิด H Studio ก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านง่ายๆครับเราจึงนำรถมาให้สื่อมวลชนพรีวิวด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็นรถที่เราเตรียมพร้อมที่จะเปิดในงานมอเตอร์โชว์นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับรถทั้ง2คันนี้นะครับทีมงานเราก็ยังไม่เห็นเลยเห็นพร้อมๆกับท่านในวันนี้นะครับเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆนะครับ2รุ่นที่กล่าวกันนะครับรุ่นแรกผมอยากนำเสนอตัว Stargazer X ครับแต่เป็น X6 และ X7 ครับมีความแตกต่างยังไงกับ Stargazer ก่อนหน้านี้ครับติดตามผมมาดูเลยนะครับ Stargazer รุ่นปี2024เราจะใช้ชื่อว่า Stargazer X6 และ X7 X6 หมายถึง6ที่นั่งและ X7 หมายถึง7ที่นั่งนะครับในส่วนของดีไซน์ภายนอกนะครับในส่วนของ Stargazer X โดยปกติแล้วจะแตกต่างจากตัว Stargazer โดยปกติก็คือในส่วนกระจังหน้าล้อนะครับเพิ่มขนาดจาก16เป็น17แล้วก็ฝากระโปรงหน้านะครับก็มีสันขึ้นมานะครับเพื่อให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับออกแบบใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของ Wheel Arch นะครับหรือว่าบริเวณซุ้มล้อนะครับก็ถูกออกแบบใหม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตั้ง Roof Lamp นะครับเพื่อให้รถดูมีความเป็นสปอร์ต utility vehicle มากขึ้นนะครับถัดมานะครับในส่วนของภายใน X6 และ X7 เราเพิ่มเครื่องเสียง Bose มาให้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเมืองไทยสำหรับ Stargazer สัมผัสเครื่องเสียง Bose กันได้แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ EPC Electric Parking Brake นะครับภายในนะครับที่มีการตกแต่งนะครับออก Sport Series X Design นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะ6ที่นั่งนะครับของStargazer X6 เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เดียวในตลาด VMPV ในปัจจุบันครับสิ่งที่พิเศษที่สุดนะครับสำหรับ Stargazer X6 ในตอนนี้ก็คือเรื่องสีครับก่อนหน้าที่จะเข้างานเนี่ยผมเห็นสื่อมวลชนหลายๆท่านพยายามไปแกะอยู่มันเป็นแรปหรือเปล่านะครับเพราะว่าสีตอนนี้นะครับเป็นสีแมตต์นะครับแต่ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างนี้ครับรถทั้ง2คันนี้ประกอบจากโรงงานอันทันสมัยของเราที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วเราสามารถผลิตรถสีแมตต์แบบนี้ได้นับว่าเป็นเจ้าแรกในพรีเมียมแมสนะครับที่เราสามารถนำเสนอรถสีได้จากโรงงานได้อย่างไม่มีที่ติดเลยซึ่งในรถ Stargazer X6 และ X7 นี้เราจะมีสีแบบให้เลือกด้วยกัน2สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวและสีโกลแมทที่อยู่ด้านหลังข้างนะครับส่วนสีอื่นๆยังคงมีให้เลือกสรรนะครับตามรูปแบบเดิมนะครับแต่เป็นสีปกตินะครับนี่คือความน่าสนใจในส่วนของ Stargazer X6 และ X7 ครับถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมมีความยินดีที่จะนำเสนออีกรุ่นก็คือ Creta Alpha เราเรียกคันนี้ว่า Creta Alpha Edition เป็นตัวที่ต่อยอดมาจาก Black Edition ซึ่งเรามี Limited Edition ในครั้งที่แล้ว50คันซึ่งขายหมดอย่างรวดเร็วมากๆและในปัจจุบันลูกค้าก็ยังคงเรียกร้องหา Black Edition รุ่นนั้นนะครับแต่เราบอกลูกค้าไปแล้วว่า50คันเท่านั้นหมดไปแล้วครับเราเลยนำเสนอรุ่นใหม่เป็น Alpha Edition ซึ่งมีความพรีเมียมมากกว่าแล้วก็สุดมากกว่าตามที่ท่านได้เห็นในนี้นะครับรายละเอียดก็คือสีภายนอกก็เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกัน Midnight Black Matte นะครับเป็นสีดำด้านคมเข้มมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนสีก็ผลิตจากโรงงานของเราที่อินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับโลโก้ต่างๆนะครับก็ถูกลงด้วยสีดำนะครับให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นภายในออกที่นั่งก็ออกแบบมาให้เป็นสปอร์ตและพรีเมียมมากๆนะครับเป็นระบบเป็นบอกของอัลฟาดีไซน์โดยเฉพาะนะครับที่ท่านได้เห็นนะครับและนี่คือ2รุ่นที่เราพรีวิวให้ท่านชมในวันนี้นะครับในงานมอเตอร์โชว์เองเรายังมีรถที่จะเปิดตัวใหม่เพิ่มเติมอีก2รุ่นด้วยเพราะฉะนั้นฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับติดตามเราต่อในงานมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับราคาของ2รุ่นนี้เราจะประกาศในงานมอเตอร์โชว์อย่างไม่ประกาศในวันนี้นะครับแล้วรถทั้ง2คันจะอยู่ที่นี่จนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นแล้ววันเสาร์จะถูกนำเข้าไปในงานมอเตอร์โชว์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคุณไดโมบิลิตี้ประเทศไทยจำกัดขึ้นกล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ Now to explain a little gratitude toward our honorable guest here, our Chief Executive Officer, Mr. Jae Kyu Chong, would like to give you an official welcoming speech. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jae Kyu Chong.Welcome everyone. So I'm very happy today. So because the Hyundai Mobile Thailand, we opened our company on last day, almost 1 year. So some of you already know we have some anniversary ceremony. So from last year, we announced a lot of new model and a lot of new channels. Last October, we opened our H space in the Deepavali area.There are some direct service, spare parts, and sales location. ผู้บริหารจาก Hyundai Mobility ประเทศไทยขึ้นเวทีอีกครั้งนะคะ Now we invite management of Hyundai Mobility Thailand on the stage to begin the ceremony. ขออนุญาตเก็บภาพกันสักครู่หนึ่งนะคะเป็นยังไงรอติดตามในส่วนของราคากันได้ในช่วงของการมอเตอร์โชว์ค่ะOfficially celebrate the official operation of the studio. Everyone, please count down together. 5, 4, 3.